มาแล้วนะครับ Honda CB650F ตามคำของใครหลายๆคนบอกอยากให้ทำคลิปให้ชมเหลือเกินห่างหายไปนานเลยอยากบอกว่าคันนี้เนี่ยแม่เจ้ารถปีลึกแล้วนะครับแต่ก็ใช้คำว่าผมว่าระหว่างที่คลิปนี้ออนรถไม่น่าอยู่แล้วล่ะด้วยความที่มันเป็น4ซุปเลี้ยงอ่ะ Honda CB650F นะครับเป็นรถที่ตลาดต้องการมากโดยเฉพาะตลาดวัยรุ่นที่หลงไหลในเสียงของคำว่า4ซุปเลี้ยงเสียงหวานๆหวานแค่ไหนสตาร์ททีมดนี่เดินตามเลยนะครับล้อเล่นมาแล้วก็มาดูนะครับกับอีกจุดที่ตอนนี้ด้วยความที่มันเป็นรถปีลึกราคาตลาดณปัจจุบันมันก็ลงมาคือเอาว่าตามจริงยังมีขายตั้งแต่ราคาไม่ถึงแสนยันราคาเกือบ 200,000 ก็มีอยู่ที่สภาพอยู่ที่ของแต่งนะครับคันนี้ก็สภาพโดยรวมก็โอเคเลยสวยเลยแหละใช้คำว่าสวยนะครับมีของแต่งเล็กๆน้อยๆพวกท่อพวกกระจกพวกอะไรและที่สำคัญร้านเราเหมือนเดิมนะครับปีลึกแล้วยางไม่ได้มาตรฐานยางเก่าติดรถไม่ได้เราก็เปลี่ยนยางใหม่ให้เห็นไหมครับ Continental Conti Road นะครับใหม่แค่ไหนยังไม่เคยลงถนนเลยดีกว่าใหม่แกะห่อนะครับหักยางหลังแล้วก็ยางหน้าเลยอันนะใหม่แค่ไหนถามใจเธอดูนะครับกับราคาเนี่ยไปดูราคาหน่อยดีกว่าหลายคนสงสัยว่ามันเท่าไหร่เอาว่าอยู่ช่วงแสนนี่แหละ 159,000 บาทนะครับอันนะโอ้โหราคามันโดนใจราคางบแค่แสนไม่เกิน 200,000 ได้ขี่ CB650F เสียงหวานๆแล้วนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเลยดีกว่าอันนะดูโอ้โหพวงกุญแจใส่แล้วแรงขึ้น30แรงแมวใช้คำว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะครับที่ทำให้คนชื่นชอบมันเพราะว่าคนไทยโดยเฉพาะวัยรุ่นนี่หลงไหลในเสียงสี่สูบเรียงแล้วล่ะตั้งแต่สมัย Honda Super 4สมัยนั้นนี่โอ้โหลากมาแต่ไกลเลยโว้ปปปปปปมาแต่ไกลลากจนรอบตัดนะครับ400ที่4แต่ตอนนี้654มาละหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นอิจฉาประเทศไทยถามว่าเพราะอะไรประเทศญี่ปุ่นจะมีซูเปอร์โฟซึ่งตอนนี้คนไทยเราอิจฉาเราอยากขับซูเปอร์โฟนะครับถามว่าทำไมต้องซูเปอร์โฟต่างประเทศเขาเป็นออนเน็ตเป็นอะไรกันหมดแต่ด้วยความที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีเรื่องใบขับขี่นะครับที่เกิน400ซีซีกับไม่เกิน400ซีซีที่ทำให้ต้องมีซูเปอร์โฟที่เป็น JDM spec นะครับขายในญี่ปุ่นเพราะว่ามันไม่เกิน400ซีซีนะครับใช้ใบขับขี่ทั่วไปได้ประเทศไทย CB650Fฐานประกอบฐานผลิตนี่อยู่ที่เมืองไทยเลยจัดเต็มมา650นะครับไม่ต้องซูเปอร์โฟร์นะในช่วงประมาณปี2012นะครับแต่โอเคปีหน้าเห็นเขาว่าใบขับขี่มาละประกาศแล้วแต่หลายๆอย่างมันยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับพี่นุ่มบอกเดี๋ยวอัปเดตเรื่องใบขับขี่กันอีกทีนึงแต่นี่แหละก็เป็นอีกจุดนึงเอาว่ามันก็เหมือนจะมาเป็นเซกเมนต์เดียวกับตัวซูเปอร์โฟร์หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่นะครับแต่ก็อย่างที่บอกผมมีโอกาสได้คุยกับคนญี่ปุ่นหลายคนเขาอิจฉาคนไทยที่เมืองไทยเราได้ขับ 650F นะครับ654เสียง4สูบเรียงซึ่งญี่ปุ่นบอกได้ขับซูเปอร์โฟแต่คนไทยเราจะอารมณ์อยากขับซูเปอร์โฟแต่มันก็มีเหตุผลได้แหละว่าเรานึกถึงวันเก่าๆส่วนตัวผมก็ยังอยากขับเลยนะครับซูเปอร์โฟเพราะว่า Naked Bike คันที่ผมมีโอกาสได้ฝึกขี่แรกๆเลยตอนนั้นผมเริ่มขี่ Big Bike ด้วย Yamaha XJR นะครับแล้วก็มีซูเปอร์โฟแหละด้วยความที่แต่ก่อนมันเป็นรถที่ซื้อง่ายขายคล่องนะครับก็เลยมีโอกาสได้ผ่านมือบ่อยๆมันก็เลยทำให้ณตอนนี้ผ่านไป10กว่าปีจะ20ปีแล้วผมก็ยังนึกถึงเสียงของซูเปอร์โฟเสียงหวานๆนี่แหละ4สูบเรียงที่มันลากได้ยาวๆนะครับก็ยังอยากขี่อยู่เห็นเขาว่าแต่ผมมีความรู้สึกนะถ้าใบขับขี่บังคับใช้ในเมืองไทยเหมือนญี่ปุ่นจริงๆมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าคนไทยเราอาจจะได้ขับซูเปอร์โฟกันในครั้งนะครับก็ว่าตามติดกันรอดูกันต่อไปแต่ซูเปอร์โฟประกอบญี่ปุ่นนะครับมันก็จะผมว่าสุดท้ายราคามันอาจจะไม่หนีกันกับ CB หรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูกันไปนะครับนี่และที่สำคัญคันข้างหน้านี่สีไตคัลเลอร์ด้วยแม่เราออกนอกทะเลไปไกลมาดูมาขายของหน่อยดีกว่าดูเสียงนะครับดูเสียงนะครับต้องใช้ฟังคำว่าฟังสิตดโดยประมาณนะครับเดินเบาพอมีเสียงไม่ได้ดังมากแต่พอลั่นแล้วก็ไอ้พอดังเบิ้ลแล้วก็พอดังขึ้นมาหน่อยแต่ทรงนี้ผมว่าไม่ได้ดังเหมือนพวกสไตล์ท่อแบบดูจากหน้าตาผมว่าตอนแรกคิดว่าดังกว่านี้นะแต่โอเคอันนี้ผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดังระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ดังที่สุดเพราะว่ารุ่นเนี้ยผมเคยได้ยินมันดังได้อีกมันดังได้อีกนะครับแต่ช่วงนี้ก็ขี่ท่อเต็มๆไว้ดีกว่านะครับดูลายยางแม่เจ้าหล่อไหม
หล่อๆเลยนะครับคอนติโรดนี่แล้วมาดูที่ตัว Honda CB หน่อยเลือดใหม่นะครับคันนี้เลขใหม่ปี2014นะครับเลขใหม่ 1,600 กิโลเท่านั้นนะครับแม่เจ้าก็ว่าสภาพโดยรวมยังโอเคเลยนะครับได้ยางใหม่ของเหลวเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งคันนะครับรวมถึงรับประกันหลังการขายด้วยโอ้ได้ชิลด้วยได้ชิลด้วยดูมีชิลเวลาขี่ทางไกลก็สบายขึ้นนะครับลมมันก็จะเลยหัวไปหน่อยถามว่าเหมือนมันจะเหมือนตระกูลรถ CBR เลยมั้ยอาจจะไม่เลยหัวมัน CBR นะครับแต่ก็ใช้คําว่าดีกว่าไม่มีดีกว่าไม่มีนะครับมีการหม้อน้ําด้วยมีการหม้อน้ําด้วยนะครับแหม Honda CB 650F นะครับตอนนี้เป็น CB 650R แล้วก็ F ก็ยังคนก็ยังหาอยู่นะแต่ผมว่าคือรูปทรงมันไม่เชยอ่ะจะกี่ปีก็ยังขับได้อยู่นะครับก็ถือว่ายังรออยู่ยังรออยู่แล้วราคาตอนนี้มันน่าโดนใจเหลือเกินโอเควันนี้นะครับพามาชมขับ Honda CB 650F นะครับสำหรับท่านใดถ้าอยากดูรถคันไหนเม้นมาบอกข้างใต้ได้เลยว่าอยากชมคันไหนเดี๋ยวผมพามาชมกันเป็นคันๆงี้ทีนะครับหลังๆผมอาจจะถ่ายคลิปอารมณ์ง่ายๆช่วงนี้ลงคลิปถี่มากอาจจะเป็นวันละ2คลิปนะครับแต่เดี๋ยวจะลงให้เหลือวันอาทิตย์อีกทีแล้วหลายๆคนบอกว่าดูไม่ทันนะครับผมก็เลยช่วงนี้ด้วยความที่กำลังฝึกปรับแสงปรับอะไรนะครับก็เลยขยันลงเพราะว่ายิ่งเราลงผมปรับสีปรับอะไรเหมือนเป็นการเรียนรู้ไปในตัวนะครับว่าสีอารมณ์ประมาณนี้โอเคไหมโอเคไหมแล้วก็เช็คฟีดแบ็กไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็เลยอย่างที่เห็นจะเห็นคลิปมาบ่อยๆหน่อยอย่าเพิ่งเบื่อกันถ้าเบื่อก็บอกได้นะครับผมจะได้หายไปสักอาทิตย์นึงแหมล้อเล่นนะครับยังไงก็ลงเรื่อยๆเหมือนเดิมแหละโอเควันนี้เรื่องราวโดยประมาณยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคนที่อยากดูเรื่องราคารายละเอียดของรถคันอื่นๆสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.dbigbike.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาคอบิกไบค์คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับแล้วไงเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากสนับสนุนช่องอยากชมคลิปสวยๆอย่างนี้นะครับอย่างที่บอกสามารถซัพพอร์ตกันได้ทาง membership นะครับเข้าไปสมัคร membership ทาง YouTube ได้เลยเดือนละ35บาทเท่านั้นรายได้ที่ได้มาผมก็จะมาทำเป็นของสุ่มแจกให้เพื่อนสมาชิกรวมถึงอัปเกรดอุปกรณ์กล้องให้ทุกคนได้ชมชัดๆอย่างนี้แหละชัดๆอย่างนี้นะครับบอกได้เลยว่าสะใจแน่นอนนี่อันนี้ยังไม่ใหม่ล่าสุดนะครับผมจองไปตัวนึงแล้วน่าจะอีก5เดือนได้และเดี๋ยวรอดูว่าอีก5เดือนโปรดักชั่นเราจะเป็นไงนะครับยังไงไปละไม่ได้ไปสักทีแล้วไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ